สวัสดีครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาของวิชา Operation Research หรือว่า OR นะครับในบทที่2นะครับหลังจากที่บทแรกเนี่ยเราพูดเรื่องของความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยแล้วก็พูดเรื่องของกำหนดการเชิงเส้นหรือ Linear Programming ไปแล้วนะครับบทนี้เราพูดไปแล้วนะครับเราได้ฝึกตีโจทย์นะครับได้รู้โครงสร้าง Linear Programming เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในบทที่2นี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ Linear Programming เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะมาหาคำตอบกันนะครับแต่บทที่2เราจะสอนวิธีการหาคำตอบโดยการคำนวณแมนนวลนะฮะคำนวณมือนั่นแหละโดยการเขียนกราฟนะครับโดยการเขียนกราฟนะครับเดี๋ยวอยากให้เห็นความยากในการคำนวณด้วยมือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าตัวโปรแกรมนะครับอ่ะโอเคทีนี้ในบทนี้นะครับอันนี้ข้ามไปนะครับอันนี้ครั้งที่แล้วเราพูดเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะครับเป็นการทบทวนผมขออนุญาตข้ามเลยละกันนะครับเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาหลักๆเลยนะครับครั้งที่แล้วเราพูดโครงสร้างตัว LP ไปเนาะมี DV OBJ แล้วก็เงื่อนไขนะครับ ST หรือว่า constraint นั่นเองนะครับอันนี้ไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่านักศึกษาต้องทบทวนมานะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่1ได้นะครับเทคนิคการตีโจทย์เคยพูดไปแล้วนะทวนให้นิดนึงแล้วกัน DV คือตัวที่เราต้องการตัดสินใจเรายังไม่รู้ว่ามันจะใช้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคือตัวนั้นแหละนั่นคือ DV ของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอถ้าสมมุติว่าตัดสินใจปุ๊บมันจะมีผลต่อกับอะไรมันก็จะมีผลต่อตัวที่2ก็คือเป้าหมายของเรานะครับทำอะไรเราต้องตั้งเป้าหมายนั่นก็คือ OBJ นะครับเป้าหมายเราจะมากสุดน้อยสุดก็ดูตามโจทย์ที่เราต้องการนะครับว่าเราอยากได้อะไรนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็เป็นเงื่อนไขนะครับนะเวลาทำอะไรให้ไปสู่ความสำเร็จมันมักจะพบอุปสรรคนะครับในสถานการณ์นั้นๆเงื่อนไขพวกนี้คืออุปสรรคที่คอยขวางกั้นนะครับมันคือข้อจำกัดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องแปลงออกมาให้เป็นเงื่อนไข3ส่วนนี้นะครับทีนี้ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้โจทย์นี้นะครับในการตีโจทย์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมทวนให้นิดนึงแล้วกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงร้านขายเสื้อผ้านะครับซึ่งมีเสื้อผ้า2โมเดลที่เราจะตัดสินใจว่าจะเอาโมเดลไหนมาขายดีนะครับโมเดลที่1กับโมเดลที่2หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโมเดลที่1เนี่ยต้องซื้อมาตัวละ500นะครับขาย 1,000 ได้กำไร500นะครับโมเดลที่2ก็ซื้อมาตัวละ400ขาย700เพราะฉะนั้นกำไรก็ได้300นะครับทีนี้ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวไหนเนี่ยจะขายซื้อมาแล้วขายได้เนี่ยเรามีเป้าหมายอะไรเป้าหมายที่เขาต้องการคือกำไรสูงสุดนะครับกำไรของการค้าขายแน่นอนเราทำการค้าเราต้องการกำไรที่สูงที่สุดนะครับทีนี้มีเงื่อนไขก็คือเงินอยู่แค่2,000 บาทตรงนี้คือเงื่อนไขนะครับข้อจำกัดถ้าไม่มี 2,000 บาทตรงนี้โอ้ซื้อกี่ตัวก็ได้ครับนะซื้อไอ้โมเดลที่1เลยเพราะโมเดลที่1ได้กำไรเยอะกว่าโมเดลที่2แน่นอนนะครับซื้อกี่ตัวก็ได้แต่ทีนี้มันมีเงินจำกัดนะครับทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาตัดสินใจว่าจะซื้อโมเดลที่1หรือโมเดลที่2ดีนะครับเรียบร้อยเราก็ตีโจทย์ออกมาครั้งที่แล้วหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กำหนดเสื้อโมเดลที่1นะครับเป็น xจำนวนเสื้อโมเดลที่2เป็น Y นะครับแล้วก็กำหนด OBJ ตรงนี้ก็คือกำไรนะครับกำไรเป็นไงสูงสุดนะครับก็จะได้ 500X บวก 300Y นะครับในครั้งที่แล้วเราได้แบบนี้เนาะแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้ฮะเงื่อนไขตรงนี้ก็คือเรื่องของงบที่เรามีนะครับใช้เกิน 2,000 ไม่ได้ใช้พอดี 2,000 ได้ก็น้อยกว่าเท่ากับฝั่งนี้พูดงบฝั่งนี้ก็ต้องพูดเรื่องงบนะครับงบของการซื้อเสื้อโมเดลที่1ก็คือของ M1 ก็คือ500งบของการซื้อเสื้อโมเดล2คือ M2 นะครับจับมันคูณตัวแปรแล้วบวกกันแค่นี้จบส่วน XY มากกว่าเท่ากับ0ตรงนี้ก็คือให้มันเป็นแบบจำลองที่มันเหมือนความเป็นจริงนะครับคือเราไม่สามารถซื้อเสื้อที่มีจำนวนติดลบได้นะครับการใส่ตรงนี้จะทำให้จำนวนเนี่ยต่ำที่สุดที่เราจะซื้อได้ก็คือ0นะครับแล้วก็จะมากขึ้นไปนะครับจนเป็นอินฟินิตี้หรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะซื้อแต่มันก็จะล็อกด้วยงบประมาณแค่ 2,000 นี้นะครับโอเคนี่คือโมเดลที่เราเขียนไปเรียบร้อยแล้วในครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพูดภาพรวมก่อนวิธีการต่อไปคือการหาคำตอบครับ
การหาคำตอบคือเรากำลังจะหาว่า x กับ y เราจะซื้อมาจำนวนเท่าไหร่ดีนะครับโมเดลที่1จะซื้อมาเท่าไหร่ดีนั่นคือ x โมเดลที่2จะซื้อมาเท่าไหร่ดีนั่นคือ y นะครับวิธีการในการแก้สมการหรือหาคำตอบนะครับของ linear programming นะฮะมี3วิธีการก็คือการเขียนกราฟนะครับซึ่งเราจะทำกันในวันนี้นะครับการเขียนกราฟต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นวิธีการที่มีขั้นตอนนะครับในการทำอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นซับซ้อนมากนะครับและกราฟเนี่ยเหมาะที่จะใช้การแก้สมการเพียง2ตัวแปรเท่านั้นนี่คือเงื่อนไขในการใช้นะถ้ามีสมการตัวแปรมากกว่า2นะครับเราจะไม่ใช้การเขียนกราฟในการแก้นะครับวิธีที่2คือวิธีที่เรียกว่าซิมเพล็กซ์นะครับซิมเพล็กซ์จะเป็นตารางซึ่งเดี๋ยวบทหน้าเราจะได้เห็นกันตารางจะเป็นตารางที่มีคนที่คิดตารางนี้ขึ้นมาในการแก้สมการนะครับซิมเพล็กซ์จะใช้กับโจทย์ที่มีตัวแปรมากกว่า2ตัวนะครับ3ตัว4ตัว5ตัวนะครับได้หมดใช้ซิมเพล็กซ์วิธีที่3ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับนะโปรแกรมสำเร็จรูปอันนี้เหมาะใช้ได้หมดเลยจะ2ตัวแปร3ตัวแปรกี่ตัวแปร30ตัวแปร50ตัวแปรใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวแปรเยอะมากกว่าข้อจำกัดของตัวโปรแกรมที่สามารถจะหาคำตอบได้ก็อาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้นะครับโปรแกรมที่เคยพูดไปก็จะมีตัว Excel นะ Excel เราจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Solver กันนะครับมี Lindo นะครับ2ตัวนี้ผมจะสอนให้นะครับแล้วก็มี Lingo มี LPSol LPSol 4ตัวที่เคยพูดไปเนาะพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนี่คือโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับอ่ะทีนี้มาวันนี้เราจะแก้ปัญหาแก้สมการโดยการเขียนกราฟนะครับมีขั้นตอนดังนี้ฮะขั้นที่1นะครับให้นำเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือส่วนที่3เนาะส่วนที่1ที่เราตั้งคือ DV ส่วนที่2คือ OBJ และส่วนที่3ก็คือตัว ST นะครับหรือ constraint เงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขมาคำนวณฮะโดยให้ทำอย่างนี้ครับเขาบอกว่าให้หาจุดตัดนะครับแกน x และแกน y นะครับการหาจุดตัดแกน x จะกำหนด y เท่ากับ0แล้วก็จะได้ x ออกมาการหาจุดตัดแกน y จะกำหนด x เท่ากับ0และจะได้ y ออกมานะครับนี่คือให้คำนวณเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขคุณมีกี่เงื่อนไขเอามาหาจุดตัดแกน x แกน y ให้หมดเลยทุกตัวนะครับเสร็จแล้วพอได้จุดตัดนะครับให้นำจุดตัดนั้นไปเขียนกราฟพอได้จุดตัดเราจะมีจุดนะครับและให้คุณลากเป็นเส้นผ่านจุดทั้ง2จุดที่คุณหามาได้นั้นแหละแล้วก็มันจะเป็นกราฟออกมา1เส้นนะครับกราฟ1กราฟหมายความว่า1ต่อ1เงื่อนไขนะครับเสร็จแล้วให้คุณดูว่าข้อ2เสร็จแล้วนะสร้างกราฟสร้างเส้นขึ้นมาข้อ3ให้คุณดูว่าพื้นที่ของกราฟที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกรูปเลยมันมีพื้นที่ไหนซ้อนทับกันคำว่าซ้อนทับกันก็คือทับกันทั้งหมดทับกันทุกรูปมีตรงไหนบ้างที่ทับกันทุกรูปนะครับคำตอบจะอยู่ในพื้นที่ที่มันทับกันทุกรูปนะครับและคำตอบจะอยู่ที่มุมของพื้นที่นั้นๆนะครับอยู่ที่มุมนะที่มุมของพื้นที่นะเสร็จแล้วให้คุณเอาค่า x กับ y ที่มันเกิดขึ้นตรงมุมของพื้นที่นั้นแหละนะครับไปแทนใน obj obj ก็คือ max z ของเราเพื่อดูว่าอันไหนเป็นไปตามเป้าหมายของเราเช่นเราตั้งว่าต้องการกำไรสูงสุดเอา x y แต่ละจุดไปแทนอันไหนได้กำไรสูงสุดก็เลือกอันนั้นนะครับนี่คือคุณสุดท้ายคุณก็จะได้ x กับ y แล้วนะครับว่ามันต้องซื้อเท่าไหร่ต้องได้ตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะสูงที่สุดนะครับโอเคนี่คือเล่าให้ฟังก่อนเป็นสเต็ปนะครับยังไม่เข้าใจหรอกเชื่อเถอะนะครับเดี๋ยวเริ่มทำไปทีละขั้นให้ดูขั้นที่1 นะครับเอาเงื่อนไขนะครับแต่ละเงื่อนไขมาคำนวณก่อนนะผมย้อนกลับมาดูโจทย์ข้อนี้นิดนึงแบบนึงผมลบนี่ก่อนนะครับ
จทย์ข้อนี้ที่เราจะหาคำตอบกันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับขั้นที่1ในการเขียนกราฟเพื่อหาคำตอบเขาบอกว่าเงื่อนไขคุณเอามาแก้สมการโดยหาจุดตัดแกน a แกน y นะครับเรามีกี่เงื่อนไขนะครับอย่าลืมว่าเรามี3นะมีเงื่อนไขที่1มีเงื่อนไขที่2มีเงื่อนไขที่3นะครับเราดึงออกมาเขียนก่อนก็จะเป็นหน้านี้เงื่อนไขที่1อ่ะนี่เงื่อนไขที่1 500x + 400y น้อยกว่าเท่ากับ 2,000 นะครับให้คุณทำการแก้สมการก่อนนะครับให้คุณทำการแก้สมการก่อนทีนี้เวลาแก้สมการเนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เอาออกก่อนให้เป็นเท่ากับไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับทีละตัวเขาบอกว่าให้หาจุดตัดแกน x อยากเขียนตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้จุดตัดแกน y ก่อนแล้วกันอันนี้คือจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y ให้คุณกำหนด x เท่ากับ0ค่ะพอคุณกำหนด x เท่ากับ0คุณก็เอา x เท่ากับ0เนี่ยไปแทนในตัวสมการตะกี้นี้ก็คือ 500x บวก 400y เท่ากับ 2,000 ตอนนี้ x คุณรู้แล้วเป็น0คุณกำลังจะหา y นะครับก็คือ500คูณกับ0นี่ผมใส่วงเล็บไว้นะแปลว่ามันคูณกันฮะ500คูณกับ0ก็ได้0เนาะจบไปก็จะเหลือแค่400y เท่ากับ2,000 y เดียวเท่าไหร่400มันคูณ y ไว้อะตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆย้ายข้างคูณก็เป็นหารเนาะ 2,000 หาร400งั้น y เดียวเท่ากับตัด4 5 20 y เท่ากับ5นะครับงั้นจุดตัดแกน y อยู่ที่0 5นะครับอยู่ที่0 5ทำไมเป็น0 5ก็ x 0ไง y ได้5งั้นจุดตัดแกน y อยู่ตรงนี้ฮะ0 5ที่ผมคำนวณมาแล้วแต่ผมไม่ได้แสดงวิธีนะครับอ่ะทีนี้ตัวล่างบ้างนะคุณหาจุดตัดแกน y แล้วคุณต้องหาจุดตัดแกน x ด้วยมันไปด้วยกันนะฮะจุดตัดของแกน x แสดงว่าต้องกำหนด y เท่ากับ0นะครับก็เหมือนเดิม 500x บวก 400y เท่ากับ 2,000 นะครับ y มันเป็น0ไปแล้วคูณกับ400ก็ได้0มันก็จะกลายเป็น 500x เท่ากับ 2,000 นี่มันจะหายไปเลยเพราะว่า0มาแทน y ตรงนี้นะครับ x เดียวเท่าไหร่ก็ 2,000 หาร500ตัด5อะไรได้20 54 x ได้กับ4เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x ก็คือ40อย่าลืมเอา0ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวทั้งคู่นะครับบางคนนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับบางคนคิดอย่างนี้ได้ y เท่ากับ 5x เท่ากับ4เพราะฉะนั้นจุดตัดแกนอยู่ที่4 5ผมบอกเลยว่าผิดทันทีอันนี้เป็นข้อที่ควรระวังนะครับเพราะว่ามีมากกว่า 50% ที่ทำตรงนี้ผิดนะครับคุณต้องระวังให้ดีว่าคุณแทน x 0คุณแทน y 0คุณก็ต้องเอามันมาคู่กันกับที่คุณหาได้คุณไม่ใช่ว่าคุณเอานี่กับตัวนี้ที่คุณหาได้ทั้งสองฝั่งมารวมกันไม่ใช่นะครับตอนนี้สมการนี้คุณได้จุดตัดทั้ง2จุดแล้วนะครับก็คือ0 5กับ4 0ทีนี้ตัวที่2 x มากกว่าเท่ากับ0นะครับต้องหาไหมมันไม่มี y เพราะฉะนั้นไม่ต้องหาครับเดี๋ยวไปเขียนกราฟได้เลย y มากกว่าเท่ากับ0ก็ไม่ต้องหาครับไปเขียนกราฟได้เลยนะครับเราจะหาตอนเมื่อมันมีตัวแปรติดอยู่ทั้ง2ตัวนะครับเราเลยต้องหา x กับ y เป็นจุดของมันที่ตัดแต่ตรงนี้ไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วนี่คือขั้นตอนที่1นำเงื่อนไขทั้งหมดมาหาจุดตัดแกน x แกน y ให้ได้ทุกตัวนะครับอ่ะทีนี้ขั้นถัดไปนะครับขั้นที่2ผมย้อนให้ดูขั้นนี้เรียบร้อยแล้วนะทำเรียบร้อยแล้วต่อไปขั้นที่2เขียนกราฟครับทีนี้กราฟมันออกมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้สมการนี้มีจุดตัดแกน x ที่
40นะครับแล้วก็จุดตัดแกน y ที่05สมมุติถ้าผมเขียนกราฟนะครับผมเขียนกราฟต่ออีกหน่อยลงมาล่างหน่อยแกนนอนเป็น x แกนตั้งเป็น y นะครับ0อยู่ตรงนี้นะ x 40จุดตัดแกน x อยู่ที่40ก็คือตรงนี้ฮะ40 4นี่แกน x ไงมันตัด x ที่4แล้วก็ y ที่0ก็คือตรงกับ0อยู่ตรงนี้จุดตัดแกนขอเปลี่ยนสีหนึ่งจุดตัดแกน y อยู่ที่05ตรงนี้40ตรงนี้05ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณกำหนดจุดตรงนี้ปุ๊บคุณก็ลากเส้นตรงยาวเลยตัดนี้พอดีอันนี้มันลากไว้แล้วนะครับเส้นนี้ก็คือ500ผมบอกไปก่อนเส้นนี้นะคือ 500x บวก 400y เท่ากับ 2,000 อันนี้เส้นนี้นะคือเท่ากับ 2,000 แต่ตัวอสมการของเรามันเป็นเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าเท่ากับนะครับเส้นนี้มันเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับแสดงว่ามันวิ่งไปทางไหนซ้ายหรือขวาของเส้นปกติตามหลักคณิตศาสตร์เนาะเวลามันมีเส้นถ้าวิ่งขวามันต้องเป็นบวกหรือมากกว่านะครับถ้าวิ่งซ้ายมันต้องเป็นน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เครื่องหมายมันเป็นน้อยกว่าเท่ากับเนาะแสดงว่าต้องวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้วิ่งมาทางนี้นะครับสังเกตไหมว่าน้อยกว่าเท่ากับ 2,000 เส้นนี้จริงๆแล้วคือ 2,000 น้อยกว่าเท่ากับแสดงว่านับเส้นนี้ด้วยแล้วก็น้อยลงไปนะครับมันจะน้อยติดลบอะไรก็ได้หมดนะครับเพราะมันยังไม่มีไอ้2อีก2ตัวมาบังคับถูกไหมถ้าพูดแค่สมการถ้าสมมติเขาเขียนสมการไอ้ตัวอสมการนี้เงื่อนไขเดียวบอกว่าตังคุณมี 2,000 คุณห้ามใช้เกินแสดงว่าคุณใช้น้อยกว่า 2,000 ได้คุณใช้ติดลบก็ได้คุณใช้ลบ500ก็ได้คุณใช้เท่าไหร่ก็ได้ที่มันน้อยกว่า 2,000 ถ้าพูดถึงสมการอ่ะสมการตัวนี้ตัวเดียวเนาะยังไม่มีเงื่อนไขอื่นมาล็อกเดี๋ยวมันจะมีไอ้2ตัวนั้นที่บอกว่ายังไงก็ต้องใส่เพื่อไม่ให้ติดลบอะครับมาล็อกทำให้ไอ้เส้นพวกนี้หายไปนะครับอันนี้คือรูปแรกมันจะวิ่งไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะวิ่งไปติดลบอินฟินิตี้เลยนะครับอ่ะนี่คือรูปแรกถัดมารูปที่2ครับรูปที่2สมการของเรา x มากกว่าเท่ากับ0นะครับ x มากกว่าเท่ากับ0แสดงว่ามันตัด x ที่0ตัด x ที่0 0อยู่ตรงนี้ตัดตรงนี้เลยตัด x ที่0 x เนี่ยมันเป็นแกนนอนมันวิ่งซ้ายกับขวาวิ่งซ้ายกับขวาแต่ตอนนี้มันบอกว่ามากกว่าเท่ากับ0 0เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเท่ากับก็จะวิ่งซ้ายหรือขวามันก็จะวิ่งมาทางขวาถูกไหมครับนี่คือพื้นที่ที่มันจะวิ่งไปพื้นที่วิ่งไปทางขวาวิ่งไปทางขวาวิ่งไปไหนวิ่งไปบวกอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าพูดแค่เงื่อนไขเดียวเหมือนตะกี้นี่นะยังไม่มีอะไรมันล็อกกันเดี๋ยวมันพอมันจับทั้ง3ตัวผสมกันมันจะล็อกกันเป็นพื้นที่นะครับส่วน y นะครับ y ก็จะตัดแกน y ที่0ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่จะวิ่งขึ้นบนแทนเพราะอะไรแกน y มันมากกว่าเท่ากับ0มากกว่าเท่ากับ0วิ่งขึ้นบนถ้าติดลบวิ่งลงล่างในที่นี้มันมากกว่าเท่ากับ0มันไม่ติดลบมันก็จะไม่วิ่งลงล่างมันจะวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนวิ่งไปบวกอินฟินิตี้เหมือนกันก็คือไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราไม่มีเงื่อนไขอื่นมาจำกัดมันถ้าพูดเฉพาะเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวนะครับเสร็จแล้วจับทั้ง3รูปผสมกันอันนี้คือขั้นนี้นะขั้นที่2เสร็จแล้วสร้างกราฟเรียบร้อยขั้นที่3บอกว่าให้จับทั้ง3รูปหรือทุกรูปเนี่ยผสมกันต้องใช้จินตนาการหน่อยจับผสมกันเรียบร้อย ได้รูปนี้ออกมานะครับผมเขียนให้ดูก่อนรูปแรกก็คือนี่นะ x 500x บวก 400y เท่ากับ 2,000 ก็คือวิ่งทางนี้นะครับรูปที่2 x มากกว่าเท่ากับ0วิ่งทางขวารูปที่3 y มากกว่าเท่ากับ0วิ่งขึ้นบนดูให้ออกนิดนึงนะครับมันซ้อนกันอยู่3รูปถัดมาเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันทั้ง3รูปเลยนะครับ
ให้หาพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันทั้ง3รูปนะครับพื้นที่นั้นแหละมีคำตอบอยู่อ่ะทีนี้ดูจินตนาการตามตรงไหนบ้างที่ซ้อนทับกันทั้ง3รูปอันแรกก่อนนะครับรูปนี้มันวิ่งมาทางนี้นะครับมันวิ่งมาทางนี้วิ่งไปถึงติดลบอินฟินิตี้ได้แต่พอจับมาซ้อนทับทั้ง3รูปมันมีเงื่อนไขที่2กับ3คอยบล็อกไว้ว่าเฮ้ย x กับ y คุณห้ามน้อยกว่า0นะมันเท่ากับ0ได้แต่ห้ามน้อยกว่ามันเลยเหลือแค่ไหนฮะพื้นที่ที่ควรจะเป็นไปได้ในการซ้อนทับกันมันจะเหลือแค่ตรงนี้เพราะถ้าหลังนี้ออกมาเป็นอะไรมันเป็นลบแล้วมันน้อยกว่าเท่ากับ0นี่ด้านหลังหลังเนี่ยหลังเส้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นที่พวกนี้ไม่เอานะครับไม่เอาเราเอาเฉพาะพื้นที่นี่ตรงนี้ที่ระบายไว้สุดแค่ตรงนี้สุดแค่ตรงนี้ครับแต่ด้านบนยังไม่รู้นะสุดแค่ตรงนี้เงื่อนไขที่2อ่ะ f มากกว่าเท่ากับ0 x มากกว่าเท่ากับ0มันวิ่งไปทางนี้วิ่งไปวิ่งไปหมดเลยแต่ตรงไหนที่มันทับกับรูปแรกรูปแรกมันเป็นอันนี้แหละที่มันทับกับรูปแรกก็คืออยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เกินเส้น 2,000 ไปแล้วทำไมไม่เอาไม่เอานี่ตรงนี้คือเส้น 2,000 นะครับไม่เอา y มันขึ้นนะ y มันขึ้นตรงไหนเกินเส้น 2,000 ไปแล้ว y ทำไมไม่เอานี่เพราะฉะนั้นทั้ง3รูปจะทับกันอยู่ในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยนี่คือพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ทั้ง3รูปทับกันนะครับขั้นต่อไปเขาบอกว่าพื้นที่นี้แหละครับมันมีคำตอบอยู่คำตอบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงมุมของมันนะครับนี่ได้รูปนี้นะคำตอบจะอยู่ตรงมุมของมันก็คือมันมีอยู่3มุมนะครับมุมนี้มุมนี้กับมุมนี้มุมนี้มันตรงกับเลขอะไรรู้ไหมรู้คือ05นั่นแหละที่เราเขียนตั้งแต่แรกมุมนี้ตรงกับเลขอะไร40มุมนี้ตรงกับเลขอะไร00คุณเอามุมทั้ง3มุมนะครับไปแทนในสมการ OPG นะครับผมเอามุม05ไปแทนมุม05เอา00ก่อน00ง่ายดี0 0 0 0นี่เป็น x อ่ะ0นี้เป็น y ก็ได้0ได้0บวกกันก็ได้0ก็คืออันนี้ x 0 y 0กำไรไม่มีเลยก็ไม่ซื้อเลยไม่น่าใช่คำตอบนะครับเซต04มั่งอ่ะ x 4 y 0 x 4 y 0เอา x ไปแทนในนี้เอา y ไปแทนในนี้ x 4 y 0 500คูณกับ4บวก300คูณกับ0อันนี้ได้0 5 4 10ได้ 2,000 ติดไว้ก่อนไม่แน่ใจว่าสูงสุดหรือเปล่าอีกอันนึง x 0 y 5500คูณกับ0บวก300คูณกับ5อันนี้ไม่มี300คูณ5ได้1,500ได้1,500 2ตัวนี้อะไรกำไรมากกว่ากันอันนี้คำตอบก็คืออันนี้ฮะ 2,000 ให้ซื้อเสื้อโมเดลที่1 4ตัวและไม่ต้องซื้อโมเดลที่2มาขายคุณจะได้กำไรสูงที่สุดคือ 2,000 บาทใช้งบประมาณหมดเลยนะครับนี่คือวิธีการหาคำตอบโดยวิธีการเขียนกราฟนะครับโอเคไหมนี่คือการเขียนกราฟอ่ะโอเคนะฮะนี่คือวิธีการเขียนกราฟนะครับทวนอีกหนึ่งครั้งสรุปคือการเขียนกราฟนะครับให้คุณหาจุดตัดของเงื่อนไขทุกตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วหาจุดตัดของเงื่อนไขทุกตัวก่อนเสร็จแล้วเอามาเขียนกราฟนะฮะแต่ละเงื่อนไขจะได้หน้าตากราฟออกมาจับมันซ้อนทับกันนะครับจุดที่มันทับกันทั้งทุกรูปเลยนั่นคือพื้นที่ที่มันมีคำตอบอยู่เสร็จแล้วคำตอบอยู่ไหนอยู่ตรงมุมนะครับให้เอามุมที่เป็นไปได้มาแทนค่าใน OPJ นะครับแล้วคุณก็จะได้คำตอบที่ดีที่สุด เหมือนในข้อนี้นะครับ
อ่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนตีโจทย์ตัวนี้อีกหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะทำโจทย์ข้อนี้โดยการเขียนกราฟให้ดูอีกอันนึงนะครับโจทย์ข้อนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกในการเขียนกราฟนะครับโจทย์ตะกี้เนี่ยการเขียนกราฟยังเป็นไปในทิศทางที่อาจจะพูดง่ายคือยังง่ายอยู่นะครับกราฟ3รูปมันยังไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเขียนแค่รูปเดียวพอแล้วก็อีกรูปก็มีอยู่แล้วแล้วก็ยังดูง่ายอยู่เดี๋ยวจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้จะมีความซับซ้อนในการแก้สมการขึ้นอีกระดับ1นะครับตัวอย่างที่2นะครับบริษัทสยามคล็อกนะครับเป็นผู้ผลิตนาฬิกานะครับตัวเรือนทำจากไม้นะครับเขาผลิตนาฬิกา2แบบฮะนาฬิกาตั้งโต๊ะกับติดผนังนะครับนาฬิกา2แบบนี้เขาใช้เครื่องจักรกับคนนะครับเครื่องจักรกับคนในการแกะสลักนะครับโดยใช้เวลาทั้งหมดก็คือเครื่องจักรวันละ 2,920 นาทีคนเนี่ยใช้ 2,400 นาทีนะครับในการตั้งโต๊ะเนี่ยจะมีรูปแบบที่ประณีตละเอียดสวยงามจึงใช้เวลาของเครื่องจักรทำงานเรือนละ10นาทีใช้เวลาช่างฝีมือเรือนละ20นาทีนะครับในขณะที่นาฬิกาติดผนังเนี่ยขนาดใหญ่จึงใช้เวลาของเครื่องจักรเนี่ยเรือนละ30นาทีกับคนเนี่ยเรือนละ15นาทีกำไรที่ได้จากการผลิตแบบตั้งโต๊ะนะครับอยู่ที่150แบบติดผนังอยู่ที่200นะครับเนื่องจากความต้องการของตลาดมีมากในนาฬิกาตั้งโต๊ะเพราะนาฬิกาตั้งโต๊ะนี่มีเงื่อนไขว่าต้องผลิตอย่างน้อยวันละ40เรือนนะครับสิ่งที่บริษัทสยามคล็อกอยากรู้นะครับคือการกำหนดจำนวนนาฬิกาทั้ง2แบบที่จะผลิตในแต่ละวันนะครับเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนี่พอเห็นว่ากำไรสูงสุดนะครับมาแล้วนี่ OPJ ของคุณเป็นแม็กแน่นอนนะครับอยากกำหนดจำนวนนาฬิกาทั้ง2แบบนี่ไงสิ่งที่เขาจะอยากรู้คือ DV นาฬิกาของคุณมีกี่แบบ2แบบตั้งโต๊ะกับติดผนังอ้าวคุณตั้งได้แล้ว XY X คือจำนวนแบบตั้งโต๊ะ Y คือจำนวนแบบติดผนังนี่นะครับตีโจทย์ไม่ยาก DV กับ OBJ ไม่ค่อยยากอะโจทย์มักจะบอกมาแค่คุณเอาตัวเลขไปเขียนให้ถูกแล้วกันแต่ตัวเงื่อนไขต้องมานั่งดูหน่อยนะครับอ่ะโอเค DV ตะกี้เราได้ละผมใส่เป็น X กับ Y แล้วกันนะX นะครับคือเวลาเขียนให้เต็มนะครับจำนวนนาฬิกาตั้งโต๊ะ Y คือจำนวนนาฬิกาติดผนังOBJ ตะกี้นี้คือ Max นะครับต้องการกำไรสูงสุด Max Z ก็ได้เท่ากับอะไรฝั่งนี้เราพูดเรื่องกำไรฝั่งนี้ก็ต้องเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับกำไรง่ายๆกลับไปดูกำไรอยู่ตรงไหนนี่กำไรแบบตั้งโต๊ะ150กำไรติดผนัง200เขียนเลย150ตั้งโต๊ะมันคือ X บวก200ติดผนังคือ Y 150x บวก 200y เสร็จแล้ว2ส่วนทีนี้เงื่อนไขครับเงื่อนไขมาดูนะครับผมให้มาแล้วมันมี4เงื่อนไขนะครับบอกเลยผมใส่เงื่อนไข3กับ4เลยแล้วกันนะครับก็คือ x y ต้องมากกว่าเท่ากับ0 0เพราะว่าผลิตติดลบไม่ได้แน่นอน x y มาแน่นอนครับทีนี้เหลืออีก2ตัวดูตัวเลขที่ยังไม่ใช้ครับอันนี้ใช้แล้วนะครับเขาบอกว่านาฬิกาทั้ง2แบบเนี่ยใช้เครื่องจักรกับคนทำงานนี่คือเขาในส่วนนี้เป็นข้อจำกัดแน่นอนเพราะมันเหลือแค่การเขียนข้อจำกัดนาฬิกาตั้งโต๊ะเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรทำงาน10นาทีนาฬิกาติดผนังเนี่ยใช้เครื่องจักรทำงาน30นาทีนะครับใช้เครื่องจักรทำงาน30นาทีเราแยกประเด็นก่อนมันมีเครื่องจักรกับคนที่ทำงานนะครับแน่นอนเงื่อนไขผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องใดเงื่อนไขเรื่องไหนก็ให้พูดเฉพาะเรื่องนั้นอย่าเอามาปนกันห้ามเอาเครื่องจักรกับคนมาปนกันนอกจากโจทย์บอกว่าทำเครื่องจักรแล้วต่อเนื่องด้วยคนอย่างนี้ได้แต่ถ้ามันทำแยกกันอิสระอย่ามันมาปนกันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเครื่องจักรก็เครื่องจักรเงื่อนไขคนก็คนนะครับให้คุณดูขีดจำกัดสูงสุดของเครื่องจักรกับคนก่อน
เครื่องจักรก่อนเครื่องจักรขีดจำกัดสูงสุดอยู่ที่1920นาทีเวลาการทำงานของเขาได้แค่1920นาทีทำเกินได้ไหมไม่ได้นะครับทำพอดีได้ไหมได้ทำเป็นจริงทำพอดีได้1920นาทีคนขีดจำกัดสูงสุดอยู่ที่2400นาทีนะครับเนี่ยได้แล้วค่าขวามือของคุณก็คือ1920คนอยู่ที่2400นะครับใช้เกินได้ไหมไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนี่เครื่องจักร1920นาทีเนี่ยตัวเลขไหนเป็นของเครื่องจักรบ้างล่ะเครื่องจักรนี่เลข10เลข30เป็นของเครื่องจักรคุณก็มาเขียนเครื่องจักร10เป็นของนาฬิกาตั้งโต๊ะก็คือ x บวก30ของนาฬิกาติดผนังคือ y นี่แค่นี้เห็นไหมไม่ยากฮะมันถ้ามีเทคนิคถ้ารู้ทริคนะครับถ้าแล้วคิดเยอะเกินมันก็จะไปใหญ่เลยจะฟุ้งไปใหญ่เลยนะครับของคนล่ะมี20กับ15นะเป็น 20x บวก 15y จริงๆผมโทษทีนะครับผมเขียนเงื่อนไขไม่ครบนะครับมันจะมี5เงื่อนไขนะครับมันจะมี5เงื่อนไขเอางี้ดีกว่าลบ2ตัวนี้ก่อน2ตัวนี้มันจะเป็นเบอร์5อันนี้เป็น x เป็น y มากกว่าเท่ากับ0 0มันมีเงื่อนไขหนึ่งครับอ่านโจทย์ให้ครบบรรทัดนี้ฮะเนื่องจากความต้องการตลาดจึงมีการผลิตนาฬิกาตั้งโต๊ะอย่างน้อยวันละ40อย่างน้อยคือเครื่องหมายน้อยกว่าไม่ได้อ่ะก็ต้องมากกว่าเท่ากับอย่างน้อย40ผลิตนาฬิกาอะไรอ่ะตั้งโต๊ะเป็น x หรือ y อ่ะ x ก็ x มากกว่าเท่ากับ40แค่นี้เองนี่คือการแบ่งโจทย์จากคำพูดนะฮะการเขียนสถานการณ์นะครับให้เป็นตัวแปรหรือว่าทางตัวแปรทางคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือโมเดล linear programming ของโจทย์ข้อนี้นะครับทีนี้ถัดไปเราจะมาทำการเขียนกราฟนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะจบแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเราได้โมเดลละเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเราจะมาทำกราฟให้ดูนะครับแล้วก็แก้สมการให้ดู